สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech อยู่กับยีนทรณินทร์เทพวงศ์นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการที่เราอยากจะมีกิจกรรมหรือความชอบอะไรที่จะเป็นความสามารถของเราในอนาคตนะครับการทำสิ่งที่ชอบเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เติมเต็มจิตใจเราได้นะครับแต่การฝึกฝนบางอย่างเนี่ยเรารู้สึกว่ามันยากเหลือเกินนะครับกว่าจะไปถึงจุดนั้นที่จะเป็นความสามารถติดตัวเราไปและอะไรที่จะเป็นสิ่งที่ช่วยจูงใจเราได้มีการทดลองมีการศึกษามาฝากกันครับวันนี้อาจารย์พงศกรสายเพชรจะมาเล่าให้ฟังในสายเทคตอนนี้ครับเมื่อเริ่มต้นศักราชใหม่นะครับหลายๆคนมักจะตั้งจุดมุ่งหมายตั้งปณิธานตัวเองว่าอยากจะทำอะไรให้สำเร็จแต่บางครั้งเราไปสรุปท้ายปีมันก็ยังไม่สำเร็จสักทีนะครับเป้าหมายที่ตั้งเป้าไว้อาจจะไปครึ่งนึงบ้างอาจจะเกือบได้บ้างแต่บางคนอาจจะไม่ได้เริ่มต้นเลยบางคนบอกว่าการเริ่มต้นบางอย่างเนี่ยมันรู้สึกยากเหลือเกินนะครับแต่ผ่านไปจุดนั้นได้เนี่ยเพราะอะไรกันวันนี้ครับจะมาพูดถึงหลักการในด้านวิทยาศาสตร์กันนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราจะหาสิ่งที่จะเป็นการเติมเต็มทักษะของเราให้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยจะต้องทำอย่างไรกันนะครับเพื่อที่จะนำไปปรับใช้รับปีใหม่ในปี2023นี้นะครับอยู่กับอาจารย์พงศกรสายเพชรแล้วครับสวัสดีปีใหม่ครับอาจารย์ครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ฟังครับเป็นเรื่องที่เข้ากับช่วงเวลานี้พอดีเลยนะครับอาจารย์พูดถึงการฝึกฝนบางอย่างเนี่ยการเรียนรู้อย่างแค่เราเรียนตามหลักสูตรนะครับอาจารย์โอ้โหกว่าจะผ่านอะไรมาได้เนี่ยยากลำบากเหลือเกินบางคนก็มีวิชาหรือว่าแนวทางที่ชอบหรือว่าไม่ชอบนะครับแต่บางทีนะครับอาจารย์เราจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มันนอกเหนือจากการเรียนเพื่อที่จะไปเพิ่มเติมทักษะของเรานะครับมันถึงยากเหลือเกินครับอาจารย์แล้วต้องใช้เวลานานขนาดไหนกันแน่เขามีการศึกษาบ้างไหมครับว่าต้องใช้เวลาหรือว่าต้องทำอย่างไรถึงจะเชี่ยวชาญในเรื่องใหม่ๆของเราบ้างครับอาจารย์มีการศึกษาเรื่องนี้หลายงานวิจัยนะครับครับถ้าไอ้เรื่องการเรียนรู้และการฝึกทักษะไปจนถึงระดับดีและดีมากหรืออันดับระดับโลกเนี่ยมีหลายร้อยเปเปอร์เลยนะใช่ไหมแต่ว่าที่ดังๆเนี่ยเอาอันแรกก่อนเรามาดูไอ้อันแรกที่แบบว่ามันดังๆก็คือเขาบอกว่าเราอาจจะต้องใช้เวลาถึงประมาณหลักหมื่นชั่วโมงเลยหรือเปล่าหมื่นชั่วโมงเก่งมากๆระดับโลกอันนี้โอเคอันนี้คือระดับโลกอันนี้เอาแบบเคสที่แบบเราไม่ค่อยทำหรอกเอานะแต่ว่าระดับโลกเนี่ยเขาต้องทำขนาดไหนก็มีคนวิจัยแบบถึงหมื่นชั่วโมงหรือเปล่าไอ้หมื่นชั่วโมงเนี่ยมันนานแค่ไหนมันเหมือนกับเราทำงานเป็นเวลาวันละ8ชั่วโมงสัปดาห์ละ5วันเนี่ยต้องประมาณ5ปีเลยนะมันถึงจะสะสมชั่วโมงได้เหมือนเรียนหลักสูตรปริญญาตรี1หลักสูตรเลยฮะใช่1หลักสูตรใช่แล้วก็นั่นด้วยสอบตก1ปีป่ะนะแต่คุณก็สังเกตไหมว่าพวกเราเนี่ยทำงานไป5ปีแล้วเราก็ไม่ได้เก่งแบบมากๆจนถึงระดับโลกอะไรจริงมั้ยมันมีความแตกต่างกันไอ้แบบการใช้เวลาของพวกเราแต่ละคนเนี่ยนะจริงที่ว่าคนที่ทำอะไรเก่งๆมันต้องใช้เวลาฝึกเยอะและฝึกนานใช่แต่ว่าการที่เราจะใช้เวลาเยอะๆนานๆเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะเก่งขึ้นนะครับไอ้สิ่งที่หลายๆงานวิจัยชี้ให้เห็นก็คือไอ้การฝึกทำอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องฝึกอย่างตั้งใจภาษาเทคนิคอันนั้นเขาเรียกว่า deliberate practice ก็คือการฝึก deliberate ก็คือตั้งใจตั้งคิดว่าจะต้องฝึกอะไรก็คือแบบว่าการไปฝึกทุกครั้งเนี่ยเราต้องคิดว่าเราจะต้องแก้จุดบกพร่องอะไรบางอย่างหรือเรียนรู้อะไรใหม่ๆบางอย่างแล้วก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆคนเก่งระดับโลกเนี่ยเขาจะทำอย่างนี้แต่ว่ามันถึงหมื่นชั่วโมงจริงหรือเปล่าโอเคอย่างแรกมันไม่จำเป็นนะ คือมันมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเล่นหมากรุกเนี่ยเชสเนี่ยซึ่งเขาแข่งกันแล้วก็มีแรงต่างๆมีมาสเตอร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมมีแกรนด์มาสเตอร์คือถ้าถึงระดับมาสเตอร์นี่แปลว่าเก่งมากๆแล้วแบบว่าระดับแข่งกันระดับโลกได้นะปรากฏว่าคนที่เริ่มเนี่ยบางคนเขาใช้เวลาไม่ถึงพันชั่วโมงแบบว่า700-800ชั่วโมงแต่บางคนก็ใช้เวลาถึงประมาณ20,000ชั่วโมงโอ้คือมันต่างกันเยอะได้เหมือนกัน
ไอการฝึกอย่างเดียวมันไม่ใช่ละไม่ใช่มันต้องมีปัจจัยอย่างอื่นอีกเยอะเลยไอคำว่าหมื่นชั่วโมงเนี่ยมันแบบว่ามันดังขึ้นมาแล้วก็ทุกคนได้ยินมาจากหนังสือที่ดังมากเขียนโดยมัลคอมแกลดเวลเนาะเขาเป็นนักเขียนดังเขามาเขียนเรื่องไอหนังสือเอาไลเออร์คือคนที่แบบหูเก่งผิดมนุษย์มานาเช่นแบบว่าเขาบอกนักดนตรีเก่งๆอย่าง The Beatles อย่างเงี้ยตอนวัยรุ่นเขาก็ฝึกเล่นกีตาร์เล่นอะไรมานานอย่างนี้นับเป็นหมื่นชั่วโมงแล้วหรือว่าบิลเกตส์เนี่ยก่อนจะตั้งบริษัท Microsoft เขาเขียนโปรแกรมมาตั้งแต่เป็นเด็กๆเป็นหมื่นชั่วโมงแล้วแต่นี่มันเป็นการเลือกดูไงเป็นการเลือกดูคนสำเร็จแล้วแล้วก็ไปดูว่าเขาใช้เวลาเยอะแค่ไหนไอ้สำหรับคนทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยไปใช้เวลาเยอะๆมันไม่จำเป็นต้องได้ฝึกไปถึงระดับเก่งๆมากๆพอเราไปได้ไอเดียว่าโอเคถ้าฝึกมากๆเราจะเก่งเนี่ยแล้วเราไม่เก่งเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ว่ามันท้อแท้มากเลยไหมแบบว่าอะไรวะฝึกแล้วไม่เห็นได้เรื่องเลย แล้วเราก็เลิกท้อแท้ครับอาจารย์ท้อแท้ใช่อันนี้สำคัญคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าการฝึกเนี่ยไม่ใช่ว่าทุ่มเวลาเข้าไปแล้วมันจะเก่งนะต้องหาทางใช้เวลาแล้วก็วิธีฝึกด้วยนะแล้วก็หลังจากทำทุกอย่างแล้วมีงานวิจัยอื่นอีกมาโชว์ให้ดูว่าไอ้จำนวนชั่วโมงการฝึกเนี่ยมันอธิบายความสำเร็จได้ประมาณไม่ถึงครึ่งอ่ะคือในหลายสาขาเนี่ยในงานวิจัยไอ้หมื่นชั่วโมงอันแรกเนี่ยเขาบอกว่าจำนวนชั่วโมงมันอธิบายความสำเร็จได้ประมาณครึ่งนึงแต่ว่าพอมีคนมาพยายามดูข้อมูลแล้วก็ทดสอบทดลองกับหลายๆสาขาให้ตัวอย่างมันกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยปรากฏว่าอย่างเช่นในเรื่องกีฬาเนี่ยระดับสูงๆระดับโลกเนี่ยจำนวนชั่วโมงมันแค่อธิบายความสามารถได้ถึงแค่ประมาณ 18% เองนะยกตัวอย่างคือกีฬาเนี่ยเห็นได้ง่ายยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณจะเล่นบาสเกตบอลเงี้ยบาสเกตบอลเป็นเก่งๆเงี้ยถ้าเกิดตัวคุณไม่สูงเนี่ยคุณเสียเปรียบอย่างมากเลยใช่ไหมเพราะว่าคุณจะฝึกเยอะยังไงคุณก็เสียเปรียบมากๆใช่ไหมหรืออย่างนักว่ายน้ำเงี้ยไมเคิลเฟลที่เขาได้โอลิมปิกเยอะแยะนะตัวเขายาวเฟ้ยเลยแล้วแขนขาเขายาวแล้วมือเขาใหญ่มากเท้าเขาใหญ่มากอย่างเงี้ยพวกนักกีฬาเงี้ยเขาได้เปรียบตั้งแต่ต้นแล้วเป็นลักษณะทางกายภาพไปใช่ลักษณะกายภาพนั่นคือเติบโตมาด้วยพันธุกรรมประเภทหนึ่งอะไรเงี้ยนะหรืออาจจะเป็นอุบัติเหตุก็ได้อาจจะผ่านเราก็ได้เพราะฉะนั้นอย่างพวกเราตัวแค่นี้ตัวสั้นๆแล้วก็ไปแข่งว่ายน้ำเนี่ยเราฝึกเข้าไปยังไงแล้วก็เสียเปรียบแพ้อยู่ดีนะเพราะฉะนั้นในบางสาขาเนี่ยการฝึกอาจจะไม่ได้ให้ผลชัดเจนระดับนั้นในระดับสูงสุดแต่การฝึกเนี่ยก็อาจจะมีประโยชน์ถ้าเกิดคุณยังทำอะไรไม่เป็นเลยคุณอาจจะสามารถปรับปรุงตัวให้ขึ้นไปถึงระดับสักครึ่งหนึ่งของคนที่เก่งที่สุดในโลกได้อันนี้เป็นไปได้แล้วก็อาจจะใช้เวลาไม่ถึงหมื่นชั่วโมงด้วยในงานวิจัยหลายๆอันจริงๆแล้วมันมีอะไรน่าสนใจคือเราสามารถอาจจะใช้เวลาหลักไม่กี่สิบถึงหลักไม่กี่ร้อยชั่วโมงถ้าฝึกได้เลือกฝึกนะอาจจะได้ความสามารถขึ้นมาได้แบบครึ่งหนึ่งของคนที่เก่งที่สุดในโลกก็เป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้ในหลายๆเรื่องนะแต่ในระดับโลกจริงๆแล้วเนี่ยการฝึกมันอธิบายความสามารถได้ถึงแค่สักอย่างมาก1ใน4อย่างอื่นมันคือปัจจัยอื่นๆส่วนใหญ่จะเป็นพันธุกรรมส่วนใหญ่จะเป็นสภาพแวดล้อมตั้งแต่ตอนเกิดการเลี้ยงดูขึ้นมาได้รับอาหารดีหรือเปล่าอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นไอ้ฝึกที่ดีมันฝึกยังไงฝึกที่ดียังไงอย่างแรกเนี่ยเราต้องคิดก่อนว่าไอ้ทักษะที่เราต้องการเนี่ยมันคืออะไรเนาะมันต้องเป็นสิ่งที่แบบว่าควรจะมีประโยชน์พอสมควรในชีวิตเราแล้วเราจะได้อยากทำใช่มั้ยทำแล้วมันมีประโยชน์ให้ชัดเจนกับเราเงี้ยยกตัวอย่างเช่นผมอยู่เฉยๆเงี้ยผมจะไปหัดว่ายน้ำให้เร็วมากๆเนี่ยมันก็คงไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วสักพักพอผมว่ายได้ไม่ได้เร็วขึ้นเท่าไหร่ผมก็จะเลิก เพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญใช่ไหมอย่างพวกเราทำงานเอกสารเยอะๆอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องการฝึกใช้ภาษาอังกฤษยกตัวอย่างใช้ภาษาอังกฤษเราต้องการเพิ่มทักษะด้านนี้โอเคแล้วเริ่มเราก็จดไปแล้วเราอยากจะทำอะไรให้ดีขึ้นแล้วก็เราอย่าไปหวังมากว่าเราจะใช้เวลาหลักพันชั่วโมงแล้วเราจะเก่งระดับโลกหรือเป็นท็อป 1,000 ของโลกอะไรเงี้ยไม่ได้แต่ว่าเราน่าจะเก่งกว่าตอนที่เราอยู่เป็นตอนนี้ได้อีกเยอะเลยข้อ2คือพยายามปรับปรุงเทียบกับตัวเองใช่ไหมคำแนะนำของงานวิจัยหลายๆอันบอกว่าเวลาเราเลือกสิ่งที่เราอยากจะปรับปรุงเนี่ยเราควรจะเตือนตัวเองไว้ให้เห็นชัดๆว่าเราจะทำอะไรเขาแนะนำว่าให้เขียนโน้ตวางแปะไว้ที่ต่างๆด้วยนะไว้เตือนป้ายเตือนไปเตือนนะวอลเปเปอร์อย่างเงี้ยวอลเปเปอร์ในคอมพิวเตอร์ในหน้าจอเราอาจจะมีโน้ตติดไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเห็นว่าโอเคนั่นคือจุดมุ่งหมายระยะยาวของเราคือจะทำอะไรใช่ไหมพอจุดมุ่งหมายเนี่ยพยายามแบ่งจุดมุ่งหมายให้เป็นขั้นตอนให้เป็นจุดมุ่งหมายย่อยๆให้ได้แบ่งให้เป็นชิ้นเล็กๆเช่นบอกว่าเราอยากจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เก่งมากขึ้นเราก็จะแบ่งจุดมุ่งหมายนี้เล็กๆเข้าว่าเราต้องการอ่านข่าวให้ได้รู้เรื่องมากขึ้นเราต้องการเขียน
บทความอะไรบางอย่างให้รู้เรื่องได้มากขึ้นนี่ก็แบบเริ่มย่อยลงมาแล้วแล้วพยายามแบ่งไอ้แต่ละส่วนให้มันเล็กลงมาเล็กลงมาเรื่อยๆให้มันเล็กที่สุดจนกระทั่งแบบว่าเราสามารถค่อนข้างจะทําได้ในระยะไม่ยาวนะเช่นแบบว่าตอนเริ่มต้นเราอาจจะบอกว่าเราจะพยายามอ่านข่าวภาษาอังกฤษให้รู้เรื่องวันละข่าวก็แล้วกันใช่ไหมหรือเราอยากเขียนบล็อกโพสต์ภาษาอังกฤษให้อ่านรู้เรื่องวันละบล็อกโพสต์หนึ่งโพสต์นี่เริ่มต้นก็แบ่งอย่างนี้แล้วก็เป็นจุดมุ่งหมายระยะสั้นขึ้นมาใช่ไหมครับนี่แหละคือไม่ว่าทำเรื่องอะไรแบ่งให้มันเป็นชิ้นเล็กๆก่อนชิ้นเล็กๆเล็กๆยิ่งเล็กเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าแต่ละชิ้นเล็กๆเนี่ยมันทำให้เราไม่ท้อแท้อาจจะมีโอกาสทำสำเร็จคือถ้าเกิดบอกว่าเราจะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษในเล่มโตๆเนี่ยให้เสร็จได้ในหนึ่งเดือนเงี้ยบางทีตอนเราเริ่มต้นมาจะยากใช่ไหมแล้วเราก็อ่านไม่ได้สัก30หน้าแล้วก็เลิกแต่บอกว่าถ้าจะอ่านข่าวแค่ข่าวเดียวให้สำเร็จเนี่ยวันเนี้ยมันอาจจะพอเป็นไปได้ทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆเป็นค่อยไปทีละเล็กทีละน้อยใช่ๆแรกคือต้องแบ่งให้มันเล็กที่สุดที่เป็นไปได้นะแล้วข้อ2ก็คือเราต้องรู้จักประมาณตัวเองด้วยว่าฝีมือเราตอนนี้เป็นเท่าไหร่บางทีเราคิดว่าเราเก่งเกินที่เราเป็นจริงๆอย่างเงี้ยเราก็จะท้อแท้ได้ทางที่ดีนะอย่างตัวผมเองเนี่ยไม่ว่าผมจะไปเรียนรู้เรื่องอะไรใหม่เงี้ยผมจินตนาการว่าผมเป็นเด็กประถมเลยเข้าไปรู้เลยเข้าไปพยายามเข้าใจเลยไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะรู้อะไรบางอย่างเรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปคาดการว่าโอ้โหนี่นะเราเรียนมันตั้งเยอะอายุเราก็เยอะแล้วเราเป็นด็อกเตอร์นะทำไมวันนึงทำไมอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเนี่ยเพราะถ้าเกิดเราคิดว่าอ่านไม่รู้เรื่องเลยทั้งๆที่เราก็รู้มาเยอะแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าท้อแท้หรือบางทีเราก็แบบไม่อยากไปทำกิจกรรมนั้นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าโอเคเราไปเรียนรู้เรื่องใหม่ๆเนี่ยเนื่องจากมันเป็นเรื่องใหม่เราก็ไม่มีความรู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราจะเรียนรู้หรือทำได้เนี่ยมันก็เป็นบวกทั้งนั้นมันสามารถทำนี่คือแบบพยายาม psychology พยายามฝึกสมองตัวเองให้ไม่ให้มีอะไรล่ะไม่ท้อแท้ง่ายๆไม่ให้กระตือรือร้นใช่ไหมครับแล้วก็จุดมุ่งหมายของเราอ่ะมันก็ควรจะเหมาะสมพอดีกับความสามารถของเราด้วยใช่ไหมเช่นถ้าเราเพิ่งฝึกหัดภาษาอังกฤษอย่างเงี้ย goal ที่เราตั้งเป็นชิ้นเล็กๆมันก็ควรเป็นจุดมุ่งหมายขนาดเล็กๆเริ่มต้นสำหรับคนเริ่มต้นเท่านั้นยังไม่ต้องไปแอดวานซ์อะไรมากถ้าตั้งมากไปเราก็จะรู้สึกหยุดเราจะหยุดทำหลังจากทำไปแป๊บนึงอีกอันนึงที่เขาแนะนำก็คือทดลองการเรียนรู้หลายๆแบบก็ได้แต่ละเรื่องทดลองแล้วเปรียบเทียบดูเพราะว่าเนื้อหาแต่ละอย่างหรือว่าทักษะแต่ละอย่างวิธีที่เราจะฝึกหรือเรียนรู้มันก็ต่างๆกันไปบางทีเราดูวิดีโอแล้วทำตามก็เป็นได้บางทีเราอ่านหนังสือแล้วก็ทำตามก็เป็นบางทีเราต้องไปพูดคุยกับคนที่เขาทำเป็นอยู่แล้วอันนี้มันก็ขึ้นกับว่าโอกาสของเราเป็นอย่างไรแล้วเราก็สามารถไปเรียนรู้แบบไหนได้บ้างคือพยายามไปสำรวจก่อนว่ามันมีอะไรวิธีเรียนรู้สิ่งที่เราสนใจเนี่ยจะทำอย่างไรดีแล้วก็ต้องลงมือทำเองแต่จะเรียนรู้อะไรใบใหม่แล้วก็ต้องทำเองหัดทำพอทำเองมันก็จะเริ่มค่อยๆซึมเข้าไปตอนแรกที่เราคิดว่าเราน่าจะทำนู่นทำนี่ได้เนี่ยมันมักจะมีปัญหาคือจริงๆแล้วรายละเอียดเราทำไม่ได้หรอกเราคิดว่าเราทำได้แต่จริงแล้วทำไม่ได้แต่พอเราลงมือทำเราก็จะรู้เองว่าเรายังมีอะไรที่ยังผิดพลาดอยู่อะไรที่ยังบกพร่องอยู่เพราะฉะนั้นต้องหลังจากดูว่าควรจะทำอะไรแล้วแล้วก็คนเก่งๆก็ทำอย่างไรเราก็ควรลงมือทำเองด้วย อันนี้คือจุดตอนเริ่มต้นไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเรียนรู้อะไรก็ตามเราเริ่มอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราทำไปสักพักเราจะเริ่มเก่งขึ้นมาหน่อยนึงมันอาจจะมีทักษะเพิ่มขึ้นอะไรบางอย่างขึ้นมา เช่นตอนนี้เราอาจจะอ่านข่าวภาษาอังกฤษได้แล้ววันละข่าวหรือว่าเขียนบล็อกโพสต์ภาษาอังกฤษได้วันละบล็อกโพสต์ได้คราวนี้ไอ้สิ่งต่อไปคือเราต้องเรียนรู้ว่าไอ้สิ่งที่เราทำอ่ะมันดีหรือไม่ดีอย่างไรเราต้องมีความสามารถมากพอที่จะมาเกรดตัวเองมาให้เกรดตัวเองว่าสิ่งที่เราทำมันดีหรือไม่ดีนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันเคยได้ยินไอ้เรื่องนั้นใช่ไหมดันนิงครูเกอร์เอฟเฟกต์คือแบบว่าคนเราเนี่ยพอเข้าไปเริ่มทำอะไรใหม่ๆมักจะคิดว่าตัวเองรู้เยอะแล้วมันเราไม่รู้ตัวว่าเราไม่ค่อยเก่งในเรื่องนี้ใช่ไหมคือพอรู้นิดๆหน่อยๆเนี่ยเราก็จะแบบโอ้พูดได้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ไปบอกชาวบ้านได้บางทีผมก็คิดว่าผมเป็นอย่างพวกนี้เหมือนกัน แต่ว่าเราต้องระวังเสมอคือเราต้องหาทางให้รู้ด้วยว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่อ่ะมันดีหรือยังจริงๆมันดีหรือยัง นะซึ่งตอนเริ่มต้นก็อาจจะต้องปรึกษากับคนที่เขาทำเป็นนักกีฬาเขาถึงมีโค้ชไงโค้ชสามารถชี้ได้ว่าเอ้ยตรงนี้อยู่ยังขยับตัวไม่ถูกต้องอะไรต่างๆเนี่ยหรือถ้าอยู่ไปออกกำลังกายไปหัดวิ่งอย่างเงี้ยไอ้วิ่งอย่างเงี้ยมันดีป่ะมันบาดเจ็บมากขึ้นไหมแล้วก็หายใจถูกหรือยังอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูคำแนะนำของคนที่เขามีประสบการณ์หรือเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในเรื่องเหล่านั้นแต่บางครั้งเราก็มันก็มีเอ็กซ์เพิร์ทปลอมๆเยอะนะคือทั้งบางคนเพิ่งทำงูปลาแต่ก็ยังไม่รู้มากแต่ว่าพูดมากก็เป็นไปได้ก็ต้องระวังพวกนี้ นะแต่สมัยนี้มันมีอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆแล้วสามารถไปดูไปอ่านเรื่องที่แบบว่าระดับโลกจริงๆเขาทำอย่างเงี้ยแล้วจะไปสังเกตได้
แล้วก็คำแนะนำต่างๆระดับโลกเป็นยังไงแล้วมาใช้กับพวกเราได้พอเรารู้พอที่จะว่าวิจารณ์ตัวเองว่าสิ่งที่เราทำมันดีไม่ดีอย่างไรเนี่ยตอนนี้เราจะเรียนรู้อย่างรวดเร็วได้แล้วเราจะเริ่มเรียนรู้อย่างรวดเร็วไอ้ส่วนนี้แหละจะเป็นส่วนที่ทำให้เราสามารถใช้เวลาหลักร้อยชั่วโมงกันแล้วกันที่จะเติบโตไปเริ่มจากพวกที่ทำอะไรไม่ค่อยเป็นเลยเป็นพวกที่ค่อนข้างเก่งในสาขานั้นๆเล็งซะเก่งสักครึ่งนึงของคนที่เก่งที่สุดในโลกอะไรอย่างนี้ก็แล้วกันนะประมาณนั้นอันเนี้ยทุกคนน่าจะพอทำได้ครับนะแต่ว่าไอ้ครึ่งหลังที่แบบว่าจะขึ้นจากครึ่งนึงไปถึงข้างบนสุดเนี้ยไอ้ตั้งแต่ยากมากแล้วมันอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับการฝึกเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยมีไฟมากเลยครับโอ้โหทำเป็นกิจวัตรพอไปอยู่ช่วงหนึ่งคือมันจะมี2 อย่างก็คือว่าถ้าทำไปเรื่อยๆก็จะทำไปได้เลยกับอีกอันหนึ่งก็คือทิ้งไว้กลางทางไม่เอาแล้วหยุดไว้แค่นั้นแล้วก็จะหายไปเลยไอ้นี่ปัญหาสำคัญอันนี้เนี่ยมันต้องมีกระตุ้นตัวเองอะต้องแบบให้รางวัลตัวเองอะไรบางอย่างด้วยใช่ไหมคือให้ว่าทำให้เราสนใจเสมอถ้าเกิดจุดมุ่งหมายแล้วแบ่งเป็นชิ้นไม่เล็กพอเงี้ยชิ้นมันใหญ่เกินไปเงี้ยบางทีเราก็จะหยุดใช่ไหมมันมีอีกงานวิจัยแล้วก็คนมาบอกว่าถ้าเกิดยูสามารถแบ่งงานให้มันชิ้นเล็กจนกระทั่งแบบว่าใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีนาทีสองนาทีนะถ้าเป็นอย่างนั้นได้มันจะดีมากเช่นสมมติว่าออกกำลังกายก็แล้วกันนะสมมติจะวิ่งปีนี้เราจะเริ่มวิ่งละเราบอกโอเควิ่งอีก10เมตรก็แล้วกัน วิ่ง10เมตรเอาไปวิ่งเลย10เมตรแล้วพอสบ10เมตรแล้วก็วิ่งอีก10เมตรไหวไหมเนี่ย อะไรอย่างเงี้ย แล้ววันแรกอะวิ่ง50เมตรก็พอเลิกกลับบ้านแล้วพอแล้ว แต่วันต่อไปก็เอาเงี้ยเราลองเริ่มดูต่ออีก10เมตรได้ไหมต่ออีก10เมตรได้ไหม อย่างเงี้ยแล้วสักพักมันจะเริ่มชินมากขึ้นเรื่อยๆมันมีคำแนะนำหลายแหล่งว่าทำให้จุดมุ่งหมายโกของวันนี้นะสิ่งที่ต้องทำวันนี้ให้มันเล็กมากๆขนาดนั้นเลย คุณจะได้ทำอีกหน่อยก็ได้ทำอีกหน่อยก็ได้นะอีกอันนึงอีกคำแนะนำที่หลายๆคนบอกคืออย่าหักโหมเพราะว่าตอนแรกๆเราจะทำเยอะเลยไงทำเยอะหักโหมมากเลยสมมุติว่าทำไป1สัปดาห์แล้วก็มันเริ่มล้ามันทำได้น้อยลงปุ๊บสมองเราก็จะเริ่มนั่นแหละรู้สึกโทษตัวเองแล้วว่าทำไมมันร้อยลงแล้วเรารู้สึกไม่แฮปปี้ใช่ไหมเราไม่อยากมีความทุกข์แล้วเราก็เลยไม่อยากทำแล้วเราก็เลิกไปอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นทางที่ดีตอนเริ่มต้นอะทำน้อยทำน้อยแต่ทำนานๆแล้วทุกวันทำนานๆใช่ใช่แล้วแต่ละวันมันดีขึ้นนิดนึงไงคล้ายว่าสมองมันจะหลอกตัวเองว่าเอ้ยดีขึ้นอีกหน่อยแล้วดีขึ้นอีกหน่อยแล้ววันนี้วิ่งได้เพิ่มขึ้นอีก10เมตรแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนการกินหรือเปล่าครับอาจารย์เราแบบอ่ะกินอีกสักชิ้นนึงแล้วกันอันนี้มันก็ไม่ควรนะทำไปประจำอิ่มแล้วก็ไม่อร่อยกินไม่ควรคือไอ้นี่ก็เหมือนอีกอันนึงก็คืออันนี้ผมก็พยายามเหมือนกันคล้ายๆว่าเราจะกินน้อยลงช้อนหนึ่งก็แล้วกันแบบอยากกินเนี่ยแต่ไม่ต้องช่างมันเถอะไม่ต้องกินอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามปรับตัวให้มันคือตอนนี้ก็เมื่อก่อนก็คือกินจนอิ่มแน่นเลยตอนนี้ก็เหลือแค่อิ่มเฉยๆครับ ประมาณอย่างนี้นะนั่นแหละคือต้องทำให้แต่ละวันแต่ละวันน่ะให้มันเป็นสิ่งที่เราอยากให้ทำให้สำเร็จนะให้มันเล็กๆเข้าไว้แล้วก็อาจจะแบบให้รางวัลตัวเองเพิ่มอีกนิดนึงเพิ่มอีกนิดนึงนะอาจจะมีบางวันให้รางวัลตัวเองด้วยแบบวันนี้ทำอะไรก็ได้เขาเรียกชีทเดย์คือวันที่โกงแล้วก็ทำอะไรก็ได้ครับครบ1สัปดาห์แล้วทำอะไรก็ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะอีกอันนึงคือเราพยายามดูด้วยว่าไอ้สิ่งที่เราอยากทำเนี่ยพอแบ่งเป็นส่วนๆย่อยๆของมันแล้วเนี่ยส่วนไหนมันสำคัญที่สุดนะคือจัดเรียงความสำคัญเช่นเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไม่รู้คำศัพท์อะไรเลยอย่างเงี้ยเราก็จะอ่านอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ต้นใช่มั้ยครับเราก็อาจจะแบ่งเวลาบางส่วนมาด้วยเพื่อปรับปรุงทักษะไอ้ส่วนอย่างนี้ด้วยเช่นวันนี้เราจะพยายามเรียนรู้คำเพิ่มอีก3คำเรียนรู้วันนี้คำนี้เพิ่มอีก5คำอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนติดไว้เต็มเลยเช่นอย่างบ้านผมลูกๆผมเนี่ยก็ให้เขียนเป็นบนกระดาษไอ้โพสต์อิทนะครับที่แบบว่ามันสามารถเป็นกระดาษกาวแล้วติดตามผนังได้เงี้ยเขาเรียนรู้คำว่าอะไรเขาก็เขียนจดไว้แล้วก็แปะ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 ให้มันเต็มผนังเต็มอะไรไปหมดพอผ่านไปปีนึงก็เยอะนะเราพยายามดูว่าเรื่องอะไรสำคัญในแต่ละทักษะที่เราต้องการแล้วเราก็จัดเรียงความสำคัญเพราะว่าไอ้เรื่องสำคัญเนี่ยพอเราแก้พวกนั้นได้ปุ๊บมันอาจจะได้ผลเป็นส่วนใหญ่เขาเรียกว่ากฎ 80-20 อ่ะผล 80% อาจจะมาจากความพยายามหรืองานแค่ 20% เท่านั้นเองมันมีในหลายๆเรื่องที่ว่าเราทำน้อยแต่ได้มากอันเนี้ยคือถ้าเกิดเราจัดความสำคัญได้ถูกต้องรู้ว่าส่วนไหนมันสำคัญแล้วเราทำส่วนนั้นแม้ว่ามันจะดูน้อยก็ตามแต่พอเราทำมันได้ดีแล้วปุ๊บมันได้ผลทำให้มีผลดีขึ้นมาเป็นส่วนใหญ่ได้นะอันนี้เดี๋ยวในอนาคตลองคุยเรื่องกฎนี้ก็ได้กฎ 80-20 เนี่ยมันเป็นสามารถใช้ได้ในหลายๆเรื่องเลยนะตั้งแต่เรื่องที่ว่าคน 20% ครอบครองที่ดิน 80% อะไรคนที่คนพบคนแรกเขาสังเกตอันนี้
แล้วเลือกพาเรโตเป็นแบบนักเศรษฐศาสตร์นะครับนั่นแหละเออแล้วเขาเอ๊ะพอมองไปรอบๆตัวมันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยอ่ะแค่ว่าของส่วนใหญ่ 80% มันอาจจะมาจากเหตุแค่ 20% จริงๆมันไม่ใช่ 80-20 เป๊ะๆหรอกแต่ว่าเป็นอะไรบางอย่างใหญ่ๆ 80% มาจากเหตุน้อยๆแค่ 20% เป็นต้นเดี๋ยวในอนาคตลองคุยกันเรื่องนี้ก็ได้นะครับเนี่ยแหละเราก็ต้องพยายามจัดว่าพอเราเริ่มพอรู้เรื่องในทักษะของเราเราก็พยายามมาดูว่าอะไรมันสำคัญไม่สำคัญแล้วเราก็โฟกัสกับสิ่งสำคัญนะครับข้อแนะนำอีกอันก็คือพอเราทำไปสักพักหนึ่งแล้วเราเริ่มรู้ว่าเราโง่เรื่องอะไรบ้างรู้ว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรบ้างหรือว่าเรารู้เรื่องอะไรบ้างหรือบางส่วนนี้เราทำได้ดีส่วนนี้เราไม่ดีเพราะถ้าเราเริ่มมีการแยกแยะอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็อาจจะเริ่มพยายามแชร์เขียนพูดหรือสอนคนที่แบบประสบการณ์น้อยกว่าเรานะเพราะว่าการสอนอะไรพวกนี้มันจะทำคล้ายๆว่าเราต้องมานั่งเข้าใจจริงๆมากขึ้นต้องทบทวนว่าที่เราทำไปมันมีอะไรบ้างไอ้ส่วนเนี้ยตอนจะสอนมันจะเป็นการทำใหความสามารถเราดีขึ้นอีกสามารถสรุปจัดกระบวนความคิดอะไรต่างๆจัดกระบวนทักษะต่างๆแล้วเราจะได้ตรวจสอบด้วยว่าไอ้สิ่งที่เรารู้มันจริงหรือเปล่าไอ้มันแบบว่าไอ้มันอย่างนี้ไอ้มันมีอะไรขัดแย้งกันนี่หว่าอย่างเงี้ยเราก็เริ่มรู้แล้วจริงๆแล้วเราเข้าใจผิดอะไรบางอย่างด้วยนะพอเริ่มสอนนี่จะเก่งขึ้นนักวิจัยส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องจะพูดว่าคุณต้องอดทนอย่าหวังอะไรเยอะจริงๆนะคือเคล็ดลับของความสุขก็คือคุณไม่ต้องหวังอะไรครับแล้วมันจะดีมันจะใช่ไม่เลวนะคือทุกวันที่ตื่นมาแล้วมีชีวิตเนี่ยโอเคมันมีโบนัสแล้วเย้ยังไม่ตาย พอเราไม่หวังนี่ปุ๊บโอเคทุกอย่างมันจะเป็นสิ่งที่บวกขึ้นมาบวกขึ้นมาบวกขึ้นมา คือถ้าเกิดเราไปหวังอะไรมากเนี่ยพอผิดหวังปุ๊บแล้วสมองมันจะคล้ายๆมันมีไอ้ความคิดลบเข้าไปแล้วบางทีมันเลิกล้มแล้วเราก็ท้อแท้อะไรอย่างนี้นะ อันนี้ก็คำแนะนำก็คือนั่นแหละถ้าเราหวังอะไรน้อยๆหน่อยนะแต่เราพยายามทำใหมันมากกว่านั้นทำเต็มที่อ่ะทำเต็มที่ความสามารถของเราพอมันเกินที่เราคาดไว้มันเราก็จะมีความสุขและความสุขเนี่ยมันก็จะหลอกสมองคือสมองก็ส่งสัญญาณไฟฟ้าปุ๊บๆมีนิวโรทรานสมิเตอร์สารสื่อประสาททั้งหลายอ่ะบอกว่าโอเคควรจะทำอย่างนี้เพิ่มเป็นความสุขไงแล้วก็ฝึกต่อทำต่อทำต่ออีกอันที่สำคัญก็คือไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเราพยายามตั้งเวลาแบ่งเวลาทุกวันน้อยๆก็ได้วันละไม่กี่นาทีก็ได้แต่ว่าพยายามทำทุกวันมันก็คล้ายๆบอกว่าวิ่งอีกแค่10เมตรนั่นแหละทำอีก5นาทีได้ไหมทำอีก1นาทีได้ไหมอ่ะอย่างเงี้ยตอนเริ่มต้นมันอาจจะยากหน่อยแต่พอสักพักหนึ่งเราก็ยังอาจจะมีเวลา20นาที30นาทีหรือ1ชั่วโมงสำหรับกิจกรรมที่เราต้องการทำในที่สุดแล้วก็ถ้ามันเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ทุกวันแต่ว่าก็แบบว่าสม่ำเสมอใช่ไหมต้องทำให้สม่ำเสมออย่างนั้นนะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่ทุกคนบอกก็คือหลังจากคุณทำไปทุกอย่างทั้งหมดแล้วเนี่ยคุณอาจจะไม่ใช่ท็อประดับโลกอะไรนะแต่นั่นเป็นเรื่องปกติเพราะว่าการฝึกฝนการเรียนรู้อะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะทำให้ความสามารถคุณดีขึ้นและดีขึ้นเยอะด้วยแต่ว่ามันมีปัจจัยอื่นๆอีกเยอะมากมายยกตัวอย่างเช่นพันธุกรรมอย่างเงี้ยร่างกายของคุณสมมติว่าคุณจะทำอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับการกีฬาอย่างเงี้ยแล้วร่างกายคุณไม่เหมาะสมกับการกีฬานั้นมันก็ไม่ไหวหรอกคุณอาจจะสนุกสนานแต่ว่าถ้าเกิดคุณหวังจะเป็นแชมป์โลกอ่ะคุณก็ผิดหวังนะนะเพราะฉะนั้นคุณก็หาทางทำอย่างอื่นหรือว่าเล่นเป็นฮ็อบบี้เป็นสันทนาการไปไม่ต้องซีเรียสอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่าไปทุกอะไรมากมันมีสิ่งต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยให้เราเรียนรู้ให้เราหัดทำเต็มไปหมดแล้วก็ไปลองดูก็ได้ลองนู่นลองนี่ไปเรื่อยๆบางทีของส่วนใหญ่เราอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่มีบางอันซึ่งถ้าเราโชคดีเราก็เจอแล้วเราก็ชอบทำไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาแนะนำถ้าเกิดทำตามนี้ก็จะน่าจะมีความสุขพอสมควรนะผมก็พบว่าหลายๆอย่างที่ผมทำในชีวิตประจำวันก็ประมาณนี้ผมไม่หวังอะไรมากแล้วผมก็เซตโกเล็กๆแล้วทำเพิ่มอีกหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ชีวิตดำเนินไปได้โอเคมีความสุขพอสมควรประมาณนั้นกฎ 80-20 นี่ก็สำคัญเขาพบว่าเรื่องบางอย่างเราโฟกัสเรื่องบางอย่างเรื่องเล็กๆเนี่ยปรากฏว่ามันให้ผลตอบแทนเยอะมากเป็นต้นคำแนะนำเหล่านี้แล้วก็เราไปลองทำดูถ้าเกิดเราไม่เซตอัพให้มันตั้งความหวังอะไรให้มันเยอะเกินไปเนี่ยแล้วเราทำให้สม่ำเสมอวันละนิดวันละหน่อยไปเรื่อยๆบางทีเราก็จะเริ่มอะไรล่ะไม่ใช่เสพติดแต่ว่าแบบว่าเป็นการเป็นกิจวัตรที่เราจะทำไปแล้วในที่สุดพอสะสมไม่นานพอมันก็เก่งขึ้นมาเยอะเลยในที่สุดนะนั่นคือสิ่งที่นักวิจัยพยายามบอกเรานะครับครับมันมีที่เป็นหนังสือเขียนเหมือนกันครับอาจารย์ทฤษฎี21วันที่พอทำแล้วจะกลายเป็นนิสัยเลยที่เป็นหนังสือที่เขาแนะนำมานะครับโดยดร.แม็กเวลล์มอลนะครับหนังสือที่ชื่อว่า Psycho Cybernetics นะครับเขาพูดถึงทฤษฎี21วันเนี่ย
มันจะพอเป็นไปได้ไหมครับมันจะเป็นเรื่องอะไรที่เราจะสามารถทำใน21วันได้21วันเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำให้เราเก่งมากๆนะแต่ว่าถ้าเกิดเราพยายามทำอะไรติดต่อเนื่องไป21วันเนี่ยถ้าเกิดเราชอบเนี่ยมันน่าจะเป็นหนทางที่เราทำให้เราทำต่อไปนานๆได้คืออันนี้ผมไม่รู้รายละเอียดของหนังสือนะแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เอางี้ดีกว่าเพราะว่าไอการที่เข้าไปอยู่ในนิสัยที่แบบว่าเป็นหนทางที่จะพัฒนาตัวไปได้เรื่อยๆเนี่ยมันใช้เวลาอาจจะประมาณนั้นก็ได้อาจจะหลักสัปดาห์เขาบอกว่าหลักสัปดาห์ไม่กี่สัปดาห์เพราะฉะนั้น21วันมันเป็นไปได้มันขึ้นอยู่กับเรื่องที่เราจะทำด้วยไหมครับอย่างการฝึกการใช้ภาษาหรือว่าการฝึกทักษะการทำงานศิลปะหรือว่ากีฬาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรื่องต่างๆเหล่านี้ไหมครับทำให้ระยะเวลาต่างๆไม่เท่ากันด้วยใช่ครับใช่เพราะว่าแต่ละขั้นตอนเรื่องทุกอย่างมันจะมีขั้นตอนและเทคนิคต่างๆใช่ไหมคือมันก็มีความยากง่ายแต่ละส่วนแต่ละส่วนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำแบ่งขั้นตอนให้มันเล็กมากพอเนี่ยมันน่าจะพอทำได้ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ว่าความเร็วในการเรียนรู้ความเร็วในการปรับปรุงมาจะไม่เท่ากันในแต่ละเรื่อง นะครับก็นั่นแหละครับก็ต้องหาสิ่งที่เราสนใจและสิ่งที่เราชอบหรือสิ่งที่เราคิดว่ามีประโยชน์เนี่ยแล้วก็ทำไปแล้วก็ทำไปทำวันละนิดวันละนิดวันละนิดนะแล้วก็อย่าหยุด ว่าอย่าหยุด เน้นว่าอย่าหยุดนะ อย่าหยุดอย่าหยุดทำให้น้อยคือยืดอย่าทำมากไอ้คนหยุดส่วนมากคือตั้งแบบวันนี้ต้องทำเยอะๆวันนี้ต้องทำเยอะๆแล้วพอวันหนึ่งมันทำได้ไม่ถึงเป้าแล้วรู้สึกไม่มีความสุขเลยแล้วก็ครึ่งหนึ่งก็อาจจะเลิกไปแหละ เลิกทำ แต่ทำน้อยๆเนี่ยทำนานๆดีกว่าหวังว่าคุณผู้ฟังจะนำไปปรับใช้กันได้นะครับแล้วการที่เราจะไปถึงขั้นนั้นได้เนี่ยมันก็มีหลายปัจจัยเหมือนกันอย่างที่อาจารย์แนะนำให้ฟังนะครับมีการศึกษามาโอ้โหหลายปัจจัยเหมือนกันแม้แต่พันธุกรรมเองก็เกี่ยวข้องด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสภาพทางกายภาพที่จะไปเป็นนักกีฬาแบบนี้นะครับนอกจากการฝึกฝนแล้วก็อยู่ที่ลักษณะทางกายภาพด้วยไม่เช่นนั้นเนี่ยคงไม่มีวิทยาศาสตร์การกีฬาหรอกนะครับอาจารย์ที่เขาทำการศึกษามาดูความสามารถสมรรถภาพของเราด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวรับต้นปีครับที่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นดีๆนะครับในการเริ่มต้นปีแล้วท้ายปีมาสรุปกันอีกทีว่าถ้าใช้วิธีที่เราคุยกันในวันนี้เนี่ยจะได้ผลหรือไม่นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์พงศกรมากๆเลยครับยินดีครับสวัสดีครับครับนี่คือ Science and Tech นะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ www.thaipbspodcast.com ครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่นะครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับ Thai PBS Podcast นะครับช่วงนี้ยีนทรณินเทพวงศ์พร้อมกับอาจารย์พงศกรสายเพชรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ